4 ทุ่ม 1 นาทีพอดีนะครับพรุ่งนี้ขอให้หยุดใช่ไหมตามราชการวันที่23 ตุลาคมจำนะครับวันที่23 ตุลาคมเป็นวันอะไรเอ่ยถ้าต่างจังหวัดในหนาวเหน็บนะครับวันปิยมหาราชแมนบอนะพรุ่งนี้ถ้าหากว่ากรุงเทพเนาะหลายคนหลายท่านก็จะมีคำทำอะไรดอกไม้อะไรต่างๆนะไปเคารพคารวะสักการะพระบรมรูปทรงม้าที่ไหนล่ะสวนน้ำพรกันแล้วกันนะปีนี้ก็มีหรือเปล่าไม่แทรกนะครับอันนั้นก็ต้องต่อไปนะพระปิยมหาราชคือรัชกาลที่5นั่นเองผู้ที่มีรัชกาลที่5บริหารชาติบ้านเมืองได้เอาตัวรอดจากมหาอำนาจทั้งสองฝั่งนะทั้งฝั่งอังกฤษและฝรั่งเศสได้โอเคนะเพราะความสามารถเฉพาะตัวโดยบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคือสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเป็นผู้ที่อยู่ข้างหลังนะครับให้ได้เสียงอ๋อเพิ่งรู้โอเคครับโอ้ไม้ของลุงไปบ้านเก่าโกดอีกหนึ่งทีกดปิดก่อนแล้วต้องขึ้นสองขีดใช่ขีดเดียวเอาไม่อยู่โอเคเสียงหายไปกับมิติที่5ทางลำบุสุดโอเคครับโอ้โหจับความได้ขนาดครับโอเคมิติที่5เมื่อกี้นี้สรุปทีนี้ก็แล้วกันเสียงเสียงมาตัวนี้เนาะเอาล่ะดีมากครับดีมากขอบคุณครับผมทีนี้เสียงมาไวมิติที่5ที่เป็นคำถามของคุณ EOM ครับโอเคนะที่บอกว่าเขาว่าเราจะเข้าสู่มิติที่5มันคืออะไรช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับโอเคนะนั่นคือข้อมูลมานะครับส่วนทางฝั่งลุงนะครับมิติที่5มีอยู่5อย่างเหมือนกัน1ของแข็ง2ของเหลว3ก๊าซ4พลังงานไม่บริสุทธิ์และ5คือพลังงานบริสุทธิ์จบไหมครับลุงพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์มาตลอดเวลาครับซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนอยู่ในแม่เหล็กโลกซ่อนอยู่ในไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับและหรือซ่อนอยู่ในพลังงานศักดิ์และพลังงานจนเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเวลาเรียนหนังสือพลังงานศักดิ์คือศักดิ์จนคือจนแต่เวลามันเข้าสู่ภาวะอากาลิโกเซตซีโร่สู่อากาลิโกปุ๊บศักดิ์กับจนจะเท่ากันแปลว่าไม่มีแรงต้านครับจำเด้อไม่มีแรงต้านทั้งแนวตั้งแนวราบเข้าใจไหมสิ่งนั้นจะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองทีนี้กลับมาถึงมิติที่5อีกกรอบอ้างอิงหนึ่งไอ้นี่เรื่องของภาษาพุทธศาสตร์ก็คือขันธ์5นั่นเองนะ1รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์จบไหมครับนี่แหละคือมิติที่5ของพระพุทธเจ้าให้ไปกับชาวโลกคือขันธ์5นั่นเองจบไหมเห็นไหมต่างจากคนอื่นที่เขาพูดถึงมิติที่5แค่ไหนเพียงใดท่านก็ต้องใช้สองหูวินิจฉัยเอาเองนะครับคุณ MOD โอเคนะครับโอเค MO ทั่วไป EOM ลุงก็เพี้ยนไปเองขออะไรครับเพี้ยนไปเอง MOD ไปเอาภาษาไม่จัดเลยโอเคครับ